ลุงก็ปรารถนาจะให้เข้าใจไม่ให้เข้าใจให้เข้าใจก็ปรารถนาตรงนี้แหละรู้แหละเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แค่นั้นจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีหนึ่งมันเวียนตายเวียนเกิดมามากต่อมากแล้วนะครับใช่หรือเปล่าครับแต่มีข้อแม้นะคุณโยมไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะครับอย่าไปหวังให้คนอื่นเขาหาเผื่อเนี่ยทำเด้งดีมือเท้าอะไรก็มีแล้ว นะจับแยกให้ได้โอเคนะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอตรงไหนก็พอใจตรงนั้นแหละความสุขที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของแก็บจบข่าวมันก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะใครได้ยินเด็กๆเกิดใหญ่ใหม่ลังมาก็อยู่ในเกณฑ์นี้ใช่ไหมส่วนเหลือส่วนเกินก็อ้าวเกินก็เกินไปเหลือไปสุดท้ายก็หอบได้ไม่ได้ไม่ตั้งความดีความไม่ดีก็หอบไปด้วยไม่ได้ครับในเรื่องของไอ้พวกสั่งสอนตายแล้วก็หอบอะไรไปด้วยไม่ได้เหลือแต่ความดีเหลือแต่บุญพอแล้วแหละครับฟังมาเยอะแล้วหูยานแล้วใช่ไหมครับบุญคือความเข้าใจนาทีนี้ต่างหากโอเคไหมครับพอแล้วล่ะครับยังหวังจะเกิดอีกเหรออย่างเงี้ยถ้าเราหวังเป็นชาติสุดท้ายก็อย่าไปสนมันไอ้ที่เขาว่ามาจะเป็นความดีความชั่วทิ้งแม่โลกเนี่ยดีชั่วเขาไว้ให้เรียนรู้บาปบุญเหมือนกันนะฮะมาให้เรียนรู้ถูกไหมครับบาปมันก็คือชั่วนะผิดก็ว่าได้ก็ให้ผิดนะบุญคือถูกอย่างนี้ก็ได้บุญคือดีถ้ามันจะไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็แยกอยู่แค่นี้เองอย่าลืมหายใจได้ไหมครับฟังแล้วก็หายใจให้มันเต็มปอดเต็มช่วงเข้าไว้ให้มันผิวพรรณผุดผ่องยิ่งกว่าลูกพระพึงเลยลูกพึงเป็นไงลูกลุงเนี่ยรู้แต่ลูกอะไรวะมันอยู่ตามชายน้ำนะก็เอิ้นลูกยังเนาะภาษาอีสานกินดีจะตายไปโอเคเนาะไม่มีใครหายใจยาวครับคนไหนที่อ่อนแรงแล้วก็รู้สึกง่วงสูดไปเลือกอากาศแล้วก็งับคุณปิยนันท์นะครับแล้วมันจะมีเรียวแรงให้มันเหงื่อแตกไปเลยประมาณนั้นครับอากาศนี่สุดยอดที่สุดแล้วล่ะครับไม่มีอะไรดีกว่าของดีหน้าวันนี้นะครับนะๆๆๆไม่มีอะไรที่จะดีกว่าอากาศนะครับของที่มองไม่เห็นนี่นะครับวันนี้ผมไปสักวันหนึ่งจะเล่าเรื่องนี้ดินะวันนี้ไปได้กลิ่นกลิ่นรู้สึกพอละสูดกลิ่นนั้นโอ้โหปอดนี่รู้สึกจะมีอะไรมีมันเหมือนอะไรล่ะปอดจะดีมากๆเลยกลิ่นอะไรไหนถ้าบอกไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นจริงๆให้ดมเองน่าจะดีผมว่านะครับคือไม่ต้องบอกกลิ่นที่ว่านี่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมตามขวดไม่ใช่นะครับนั่นกลิ่นพวกสังเคราะห์เคมีนะครับไอ้พวกนี้พวกกลิ่นนี่พยายามหลีกเลี่ยงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับกลิ่นไอ้น้ำหอมที่เขาว่านะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับตัวนี้ตัวร้ายนะอย่าไปใช้มันใช้อย่างอื่นดับกลิ่นตัวเองเนี่ยใช้อย่างอื่นอะไรทีเนี้ยโอ้ยง่ายใหญ่สารชมไงใช่ไหมครับสารชมเนี่ยถาวูไปสิครับไอ้ตรงไหนที่มันมีกลิ่นอับกลิ่นอะไรต่างๆถูไปเถอะ
นั่นๆๆๆๆแม่มีใครถามต่อนะก็พยายามดูคำถามอยู่นะครับไม่มีผมก็เหล่ไปหาเวลาอย่างเดียวแหละครับไม่มีผมก็เหล่ไปหาถ้าหากว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดวันนี้นะฮะมันก็น่าจะเล่าเรื่องของ abnormal กับ normal ให้ฟังครับนะดูจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับดูก่อนครับ abnormal กับ normal เนี่ยมันพูดกันบ่อยจังแล้วก็ new normal เนี่ยมันพอดีเป็นภาษาสังคมด้วยนะครับก็จะได้มาจำแนกแจกแจงให้ลองกรุณาพิจารณาดูตามเหตุและปัจจัยจะอยู่ตรงไหนดีของเราจะอยู่ในร่วงของเฮโลสารพากับนิวนอร์มอลเข้าไหมหรือว่าเฮโลสารพากับนอร์มอลหรือเปล่ามันเป็นยังไงนอร์มอลเป็นยังไงแอบนอร์มอลเนี่ยตามความเข้าใจของผู้คนภาษากับแอบนอร์มอลเนี่ยมันแปลว่าบ้านะครับไม่รู้เลยใช่ไหมครับแอบนอร์มอลเนี่ยมันแปลว่าบ้านะมันแปลว่านอกจากแปลว่าบ้าแล้วแปลว่าอะไรอีกวะเนี่ยเพี้ยนเหี้ยได้เพี้ยนผิดมนุษย์มนาอย่างดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าผิดมนุษย์มนาเนี่ยตรงนี้แหละครับคำว่าผิดมนุษย์มนาตรงเนี้ยผิดมนุษย์มนาผิดมนุษย์มนาแบบไหนล่ะทีนี้เห็นไหมแบบในทางดีหรือทางไม่ดีเนี่ยถ้าทางไม่ดีเนี่ยแอปแบบไม่ดีแล้วแบบแอปนอกอะไรทำนองนี้นะครับถ้าทางดีทีเนี้ยมันมีแอปนอร์มอลในทางดีทางประเสริฐเลือดสเปนเตนอะไรก็ว่ากันไปต้องขึ้นเป็นภาพให้ดูถึงจะเข้าใจได้ด้วยมันทั้งหูทั้งตานะครับประกอบกันก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆนะไม่มีเทคโนโลยีมาระดับนี้มันจะสื่อสารกันไม่ได้จริงๆครับมันถึงยุคมันผมว่ามันถึงยุคมันถึงยุคจะให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นไม่งั้นก็โอ้สื่อสารลำบากมากยิ่งภาษาพุทธศาสตร์ที่บอกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ย